รวม7น้ำส้มในเซเว่นมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างดีโดราคา6บาทปริมาณ300มิลลิลิตรกาโตะ12บาทปริมาณ320กรัมซิลิชินสายน้ำผึ้ง13บาทปริมาณ500มิลลิลิตรมินิเมดเพาพี่18บาทปริมาณ335มิลลิลิตรมาลีกับทิปโก้20บาทปริมาณ200มิลลิลิตรเท่ากันสุดท้ายชินเซน45บาทปริมาณ250มิลลิลิตรครับมาชิมรสชาติครับดีโดครับอันนี้หวานขึ้นมาก่อนเลยครับแล้วก็มีเปรี้ยวตามนิดๆกลิ่นเนี่ยหอมกลิ่นส้มแต่เขาจะออกกลิ่นแบบแต่งๆนิดนึงกาโตครับอันนี้เขาจะมีวุ้นมะพร้าวด้วยครับหวานน้ำเหมือนกันความเปรี้ยวเนี่ยอ่อนๆเลยส่วนกลิ่นเนี่ยหอมส้มเยอะพอสมควรเลยครับแต่กลิ่นจะเป็นแบบออกแต่งๆเหมือนคล้ายดีโดครับซิลิชินครับอันนี้สีมาแบบจี๊ดจ๊าดมากอันนี้หวานนำเหมือนกันรู้สึกว่าจะหวานกว่า2เจ้าที่ชิมมาเลยความเปรี้ยวเนี่ยนิดเดียวครับไม่เยอะมากส่วนกลิ่นเนี่ยจะหอมส้มอ่อนๆเป็นกลิ่นแบบแต่งกลิ่นเหมือนกันครับมินิเมดเพาพี่ครับอันนี้มีเนื้อส้มมาด้วยครับรสชาติหวานไม่มากเปรี้ยวนิดๆแล้วก็มีความขมที่ปลายลิ้นด้วยส่วนกลิ่นเนี่ยคือว่าเขาหอมคล้ายๆกลิ่นแบบแต่งกลิ่นกับส้มสดๆผสมกันครับมาลีครับอันนี้รสชาติเปรี้ยวนำหวานตามแล้วก็มีขมๆที่ปลายลิ้นนิดๆส่วนกลิ่นเขาว่ามีความคล้ายส้มที่เป็นลูกๆเยอะพอสมควรเลยครับทิปโก้ครับอันนี้รสชาติเปรี้ยวนำหวานตามเหมือนกันแต่ความขมแทบไม่มีเลยครับส่วนกลิ่นอันนี้จะหอมกลิ่นแบบเหมือนส้มแบบลูกๆเลยครับรู้สึกว่าจะหอมกว่ามาลีนิดนึงชินเซนครับอันนี้คือส้มแบบส้มเลยอะรสชาติเปรี้ยวหวานเข้มข้นมากๆความขมแทบไม่มีเลยครับกลิ่นก็คือส้มแบบลูกๆเลยอะอันนี้เขาเป็นน้ำส้มคั้นแบบ 100% คือแบบคั้นแบบเป็นลูกๆลงมาใส่ในขวดแบบนี้เลยครับพอสรุปไปนะครับที่รีวิวทั้งหมดเนี่ยจะมีแค่ชินเซนครับที่เป็นน้ำส้มแบบคั้นจากลูกแบบสดๆเลย 100% ส่วนที่เหลือจะทำจากน้ำส้มเข้มข้นมาลีกับทิปโก้เนี่ยทำจากน้ำส้มเข้มข้น 100% เลยครับมินิเมดพาวพี่เนี่ยทำจากน้ำส้มเข้มข้น 24% แล้วก็มีเนื้อส้มด้วยซิลิชินกับกาโตะเนี่ยทำจากน้ำส้มเข้มข้น 25% กาโตะเขาจะมีวุ้นมะพร้าวมาด้วยส่วนดีโดเนี่ยทำจากน้ำส้มเข้มข้น 20% ครับส่วนตัวโค้กเนี่ยโค้กชอบชินเซนมากที่สุดรองลงมาเป็นทิปโก้กับมาลีส่วนที่เหลือเนี่ยชอบพอๆกันครับแล้วเพื่อนๆชอบกินน้ำส้มของเจ้าไหนฝากคอมเมนต์บอกโค้กด้วยนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามโค้กไว้หน่อยนะครับเผื่อโค้กลงคลิปหน้าจะได้ไปพากันนะครับ